ำหรับประวัตินักมวยคู่นี้นะครับโอเล่เกียรติวันเวขณะนี้อายุ21ปีแล้วนะครับอยู่ฝ่ายแดงนี่ชื่อจริงประสิทธิ์ไม้แก้วนะครับเกิดวันที่13เมษายน2515กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยครูจันทร์เกษมนะครับเกิดที่หมู่ที่5ตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาชื่อนายนวลนะครับนางมารดาก็นางซ่องอาชีพก็ค้าขายชกมาประมาณ100ครั้งแล้วนะครับส่วนทางด้านน้ำมูลน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เล็กสอนอีสานอายุ25ปีนะครับชื่อเมคินขาวสีแล้วครับตอนนี้ก็ต้องหันไปดูทางเวทีก่อนนะครับเพราะว่ากำลังมันเหลือเกินคู่นี้แหมมวยคู่นี้นี่เดี๋ยวเกิดไม่ได้ดูจังหวะดีๆนะครับซุปเปอร์เล็กนี่แอมัดรีโมทครับก็พริบตาไม่ได้นะครับคู่นี้ครับซ้ายนับขวาน็อกแต่ว่าโอเล่นี่ฝีมือนะครับครับโอเล่ฝีมือโอ้โหไฟนี้เป็นไฟที่ระหว่างล้างตาของโอเล่ก็โดนซุปเปอร์เล็กนี่ต่อยหล่นมาทีแล้วเมื่อคราวที่แล้วน็อกยกไหนครับยก2ครับยก2ยก2เลยใช่มั้ยครับน้ำหนักมวยทั้งคู่ก็เท่ากันนะครับคือ128มาถึงลดไปคนละ2ปอนด์คือ126เมื่อเช้านี้ซุปเปอร์เล็กหมัดหนักนะครับจากอุบลราชธานีโอเล่จากนครศรีธรรมราชซุปเปอร์เล็กนี่เก่งขวาเข้าไปเลยขอทีเดียวหมัดขวาสายนับขวานกเป็นมวยเงินแสนนะครับรายการผ่าโลกทีวีช่อง5อย่าไปไหนนะครับอย่ากระพริบตาคู่นี้ดูกันว่าหมัดขวาหรือว่าหมัดรีโมทของซุปเปอร์เล็กนี่จะทำได้หรือเปล่าโอเล่นี่ปอดไม่ได้นะครับถอดใจก็เสร็จปอดก็ไม่ได้หลบหมัดไม่พ้นก็เสร็จอีกเหมือนกันซุปเปอร์เล็กนี่เป็นมวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เป็นทหารนะครับยศถึง10โททหารบกนะครับตอนนี้รับราชการแล้วนะก็ดีนะครับคือนักมวยนี่มีอาชีพรับราชการด้วยชกมวยไปด้วยก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างนักมวยไทยนี่หางานได้สบายครับคุณกำเหม็งขาวโอ้โหหมัดนี้หลบเสียวแทนนะครับซุปเปอร์เล็กออกซ้ายหมัดนี้อายุ25แล้วนะครับซุปเปอร์เล็กโอเล่เนี่ยอายุ21โอ้โหยิงขวาลำตัวโดนใส่โอ้โหโดน1 2โดนขวาอีกหมัดนึงโอเล่โดนขวาซุปเปอร์เล็กไปแล้วนะครับโอ้โหต่อยแบบตื่นเต้นตลอดโอ้โหขวาหมัดนี้ยังไม่ว้าหลบแล้วเสียวแทนโอเล่เหลือเกินครับท่านโดนมาหลายก็แปรถึงแปรนะฮะซุปเปอร์เล็กเดินติดไปอีกมาซุปเปอร์เล็กนี่น่ากลัวเหลือเกินหลังเป็นแผ่นกระดานเลยเดินเบียดเดินฮุกซ้ายต่อยขวาหมัดนี้มาออกไปนิดนึงหมดยกที่1เมืองจังหวัดนนทบุรีครับยกที่2ฝ่ายแดงคือโอเล่น้ำเงินซุปเปอร์เล็ก126ปอนด์เท่ากันซุปเปอร์เล็กฝ่ายน้ำเงินเตี้ยกว่าแต่หนาโอเล่สูงนะครับสายตาดีหรือเปล่าหนักหน่วงในซุปเปอร์เล็กโอเล่ยิงขวาหมัดนี้อาศัยคอยฉกฉวยไว้ซุปเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเดินต้อนเข้าไปอีกโอ้โห1 2โดนหมัดขวาหมัดหลังโดนไปแล้วนะครับแต่ไม่เต็มหมัดยกนี้เป็นยกที่คราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วยกนี้ทางโอเล่โดนเข้าไปโอเล่พยายามอาศัยความเร็วซุปเปอร์เล็กไม่เล่นด้วยแล้วเร็วไม่สนโอเล่เตะสูงอีกมาชกกับมวยหมัดนี่ยิ่งถอยยิ่งลำบากซุปเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเดินดีครับอีกขอทีเดียวนะครับหมัดขวาหมัดนี้โอเล่มีหมัดหน้าคอยรบกวนช่วงชกได้เปรียบนะครับช่วงชกฝีมือมวยซุปเปอร์เล็กเป็นฝ่ายมาจังหวะนี้ออกมาตะลุมบอลในเสียวทั้งนั้นซุปเปอร์เล็กโอเล่มีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกอย่ากระพริบตานะครับดูจ่าๆต่อมาติดมุมยังไม่ถึงโอเล่ต่อยหนึ่งเตะซ้ายสูงอีกขวาตกเมื่อไรนะครับก้านคอ 10,000 บาทจะตัดสินไปเลยรับรองว่ารับและแรงงานนี้โอ้โหหลบเหลือเกินวันนี้สายตาแหมหัวแทบกระเด็นนะคุณกระหม่งขาวกระโดนเมื่อกี้นี่หัวกระเด็นถึงพวกเราแน่แน่นอนแต่ยังไม่ถึงโอเล่วันนี้คอยแหมสายตานี่ยังหลบได้แจ๋วมากโอเล่ยิงขวาหมัดอีกซุปเปอร์เล็กยังเป็นฝ่ายเดินดีเข้าไปบอกแล้วว่างานนี้พลังเฉียบเทียบอยู่คุณภาพ MP ปิโตรเลียมนะฮะน้ำมันดีมีระดับสำหรับประชาชน
โอเล็กต้องทำงานอย่างหนักนะครับหมัดขวายังไม่ถึงโอเล็กยับซ้ายเข้าหน้าอีกหมัดหน้าคอยรบกวนหมัดหน้านี่ทำงานได้พอแม่จังหวะมีแม่มาสักครู่นี้ดาวสวิงนี่โดนลูกนี้เลยครับตัวเตะวืดไปโอเล็กฮุกซ้ายโอเล็กวันนี้พยายามแก้ทางของซูเปอร์เล็กมาโยนเข่าประมาณเหินสมุดด้วยนะครับเจาะล่างต่อยขวางหน้าโอเล่วันนี้หลบวืดไปวืดมานะครับซูเปอร์เล็กต่อยโอเล่ออกนิดเดียวตกใจไม่ได้นะครับมัดขวาโอเล่พยายามคอยสวนคอยโต้ติดเบรกไว้ด้วยมัดหน้าทำงานได้ผลคอยแยบรบกวนหมดยกที่สองเย็บเย็บขาเย็บขวาเตะเตะข้างหน้าการคอเตะแก้มเร่งอย่าต่อยเด็กอย่าต้อยอย่าข้าวเชือกอย่าต้อยอย่าข้าวเชือกแข้งแข้งน้องเด็กต้องยกหนาแล้วนะเอาไปคาดลอยไปยกสามทีนะมาดิเด็กเด็กโอเคดีเด็กเฮ้ยมีวินาทีต้องไอ้แบดใครวินาทีต้องตรงนี้ทำได้ต้องทำเด็กยกสามแข้งแข้งเด็กเด็กเอาข้าวุ้นมังมาร์กเอาวุ้นมังมาร์กออกมังมาร์กนะเฮ้ยเด็กเด็กตอนนี้เสียงคุณใหม่เมืองคอนพูดภาษาเสียงในฟิล์มอะพูดเสียงในฟิล์มสมิงขาวพอจะฟังออกมั้งไหมมาดูยกที่3คุณใหม่เมืองคอนสอนอย่างเดียวนะครับไม่ให้โดนหมัดสอนว่าไม่ให้โดนไม่ต้องให้โดนหมัดอย่างเดียวโอเล่นี่ความเร็วนี่เร็วแค่เร็วอยู่แล้วนะครับจับขาได้มาหมัดนี้ยังไม่ถึงโอเล่พยายามฉกไว้เรื่อยซูเปอร์เล็กหมัดขวาต้องทำงานอย่างหนักวันนี้ทางโอเล่นี่ใส่หมวกกันน็อกยังมีหมัดหน้าทำลายจังหวะของซูเปอร์เล็กอีกซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเดินบิ๊กพยายามเดินติดเดินกระแสะเดินลุยตลอดโอเล่เขี่ยล่างมาทีนึงโอเล่นี่ใช้ตาดีนะครับไม่มองคอนวกกันหมัดอย่างเดียวอย่าให้โดนจังๆโอเล่ฉกอีกไม่หนักนะครับต่อยเอารำคาญต่อยให้ซูเปอร์เล็กรำคาญเล่นโอเล็กประคันขวาไปโดนเตะโต้มาซูเปอร์เล็กก็มือตกไม่ได้นะครับโอเล็กนี่ป่ายอยู่ด้านก้านคอเลือดกำเดาไหลและซูเปอร์เล็กโอเล็กออกข้างนิดนึงพยายามล่อให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเดินหมัดขวายังไม่ได้ผลนะครับโอเล็กออกข้างนิดเดียวพอติดเชือกก็ออกมาอีกซูเปอร์เล็กชักยัวเป็นฝ่ายเดินเดือดกำเดาไหลแล้วหมัดขวายังไม่ถึงไม่ได้ต่อยขวาหมัดนี้ยังคล่อมไปโอเล่ออกข้างนิดนึงโอเล่พยายามออกเหลี่ยมยิงขวาตรงไม่อยู่เป็นเป้านิ่งนะครับทีรันม้วนแผ่นดินไปอีกเล่นสอกกลับซูเปอร์เล็กเนี่ยโอเล่เนี่ยเอาแต่ของตรงแทนนะย้ำเขี่ยรบกวนอย่างเดียวรบกวนไปมาวันนี้ซูเปอร์เล็กนะครับยังเข้าไม่ติดหมัดขวายังไม่ได้ผลโดนลูกถีบกันอีกปากคอแตกแล้วนะครับโดนหมัดของโอเล่ยังเตะไม่ถึงโอเล่ยิงขวาตรงๆอีกซูเปอร์โอเล่นี่ต้องตามให้ทันนะครับโอเล่นี่ใช้ตาดีความเร็วนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอเล่ไปล่อเอาเชือกอีกออกนิดเดียวนะครับไม่ออกเยอะอาศัยเหลี่ยมอาศัยที่มือออกข้างนิดนึงซูเปอร์เล็กหมัดขวาไม่ได้ผลวันนี้ยังต่อยไม่ถึงโดนโอเล่ยับหน้าวิกมีหมัดหน้าคอยรบกวนทิ่มไปเรื่อยโอเล่ออกข้างอีกซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเดินตื้อเดินติดเดินตามตอนอีกไม่จนกระดานนะครับหมดยกที่3ยกที่4เอ้ายกที่4นะครับมาดูว่าซูเปอร์เล็กหมัดขวาได้ผลหรือเปล่าวันนี้หันมาเล่นศอกโอเล่ยิงเข่าไปอีกซูเปอร์เล็กเตะขวาลำตัวโอเล่นี่วันนี้ใส่หมวกกันน็อกไม่ถอยเยอะนะครับออกข้างนิดเดียว
าหลบหมัดนี้ถ้าโดนทีเดียวมีหวังหล่นโอเล่อาศัยความเร็วนะครับอาศัยความเร็วเล็กเป็นฝ่ายเดินดีกว่าอีกหันมายิงลำตัวแล้วตอนนี้เล่ยับมีหมัดหน้ารบกวนอีกหมัดหน้านี่ทำลายจังหวะของซุปเปอร์เล็กได้นะครับเล็กตามบุกเข้าไปอีกโอ้โหโดนเตะปลายคางแล้วนะครับโอ้โหไม่ลงนะครับโดนเตะเข้ากรามเล่ตามบุกเข้าไปอีกเกือบได้หลายตังค์นะคุณเพิ่มเองสาวแอนตาซินนี่รอแจกอยู่แล้วนะครับแค่นับเท่านั้น 5,000 บาทนะครับไม่ต้องน็อกด้วยตัวเองปล่อยเพลินไม่ได้นะครับหมัดขวาหลุดโอเล่นี่มีทุกลูกเลยอาวุธนี่รอบตัวไปหมดเป็นมวยที่เรียกว่าแฟนมวยเกรงว่าไม่ทนเท่านั้นนะครับแต่เรื่องอาวุธนี่ไม่ต้องห่วงความรวดเร็วหรือว่าสายตาแล้วนี่โอเล่นี่เหลือเกินซุปเปอร์เล็กหมัดขวาหมัดนี้ยังไม่ได้ผลตัวนี้โคหนุ่มไม่กลัวพยักแต่แล้วโอเล่ซุปเปอร์เล็กตามบุกเข้าไปอีกพยายามฉกไว้ตลอดต่อข้างนิดนึงพยายามเจาะล่างถ้าโดนหมัดทีเดียวนะครับพยายามทอนไว้ตลอดพยายามทอนล่างทอนบนจับขาเข็นอีกตัวเองมือตบก็ไม่ได้นะครับซุปเปอร์เล็กโคโอเล่ซุปเปอร์เล็กวันนี้เลือดทำเดาไหลมาตั้งอายุที่2ปากก็แตกด้วยโอเล่คอยกันแต่ละหมัดนี่โอเล่เห็นหมดทำมาไปอีกแล้วนะครับซุปเปอร์เล็กวันนี้โดนหลายขนานไปแล้วนี่โอเล่แจกยาชุดให้มาเล่นทุกอย่างนะครับทุกขนานเลยคุณผู้ชมครับเป็นไงครับซุปเปอร์เล็กวันนี้ก็จังหวะวิ่งมือของโอเล่นี่วันนี้เหลือกินกับเหลี่ยมมวยและสายตาดีนะครับซุปเปอร์เล็กนี่ก็เป็นมวยหมัดคือหลีโมดนี่กดไม่ได้เลยวันนี้วันนี้กดไม่ลงนะครับแล้วก็กดไม่ถูกด้วยโอเล่พยายามทอนไว้พยายามทอนล่างทอนลำตัวทีมีหมัดหน้าคอยรบกวนทำลายหมัดขวาของซุปเปอร์เล็กหมดยุบฝ่ายแดงคือโอเล่น้ำเงินซุปเปอร์เล็กก็ดูว่ามีหมัดขวาหมัดเดียวเท่านั้นนะครับเพียงทำให้โอเล่นี่แพ้ได้ว่าที่ผ่านมา4ยกนี่โดนทุกอย่างแล้วซุปเปอร์เล็กแต่หมัดมวยนี่ไม่แน่นะครับถ้าโดนจังๆทีเดียวนี่เห็นผลทีนี้ถ้าบอกว่าโดนนับไปทีเดียวก็โอกาสที่จะแพ้ก็มีส่วนทางซุปเปอร์เล็กวันนี้เรียกว่าโดนโอเล่นี่ไปในทุกอย่างแล้ววันนี้ทั้งหมัดทั้งถีบบอกแล้วประธานต้องเตรียมเทียบกับสภาพเป็นที่ติดตัวเรียบครับน้ำมันดีมีระดับสำหรับประชาชนนะฮะวันนี้โอเล่นี่แก้ทางมาหมดหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ที่จะป้องกันหมัดขวาของซุปเปอร์เล็กจะเจอหมัดเจอเข่าเจอกรอบแบบแผลเล็กแผลใหญ่ฉลามแจกให้เห็นทันทีครับ 2,000 บาทนะครับเรื่องน้ำดาวไหลนี่ก็คงจะ 2,000 บาทหรือเปล่ามันก็ 2,000 บาทนี่แค่เลือดน้ำดาวไหลไม่ถึงก็แตกครับก็รับไป 2,500 บาทซุปเปอร์เล็กยังมีความพยายามนะครับแต่ไม่ไหวยิ่งเข้ายิ่งเจ็บคนต้องยันมานะจ๊ะจะบอกให้โอ้โหโดนหมัดซ้ายของซุปเปอร์เล็กเข้าไปก็เอ็นเหมือนกันนะโอ้ประมาทไม่ได้นะครับเจอทางโอเล่นี่ถึงจะใกล้หมดยกสุดท้ายก็ประมาทไม่ได้ประมาทขวาของซุปเปอร์เล็กถึงจะใกล้จะหมดยก5ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแต่วันนี้โดนมาหลายขนาดตัวทางโอเล่นี่ความไวความเร็วมีมือมวยนะครับเชิงชกนี่ทำเอาซุปเปอร์เล็กทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ยังมีความพยายามนะครับฝ่ายเดินตลอดโอเล่
โชว์ลวดลายเลยนะครับวันนี้ซุปเปอร์เล็ก5ยกนะเดินติดๆ5ยกแม่ใช้กำลังมากครับโอเล่คอยตัวนี้ไม่แลกคือไม่แลกมาตลอดนะโอ้โหเล่นฮุมานขุนตลบไปอีกลูกกลับแต่หันหลังกลับนี่เขาเรียกลูกอะไรจระเข้ฟาดหางไม่ใช่กวางเหลียวหลังไปแล้วกวางเหลียวหลังเหลียวหลังไปเลยได้เท่าไหร่ฮะเยอะแล้วเพราะว่าทางวันนี้โอเล่นี่ชกได้ระหว่าเหลือเกินกรรมการรวบ